างนี้เป็นเขาปลาน้อยป่ะครับครับมึงโดดโอ้โหต่อเนื่องเลยวันนี้จะพักเลยเหรอโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหนะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับ สวัสดีครับ EP นี้ก็จะพาทุกคนไปลุยกันที่เขาปลาน้อยครับผมตั้งอยู่ที่ฐานตยดออำเภอไซโยกครับผมตำบลบ้องตี้อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับผมอยู่ที่หมู่บ้านมะเซย่อเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางแบบลุยๆเหมือนเดิมครับผมเส้นทางเอ็นดูโรขึ้นเขาก็มีทั้งแบบทั้งดินทั้งหินทั้งฝุ่นขึ้นเขาครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาไปลุยกันแล้วก็จะพาไปชมพวกข้างบนนี้ก็จะเป็นแบบมีธรรมชาติที่แบบว่ายังเป็นธรรมชาติ 100% นะครับผมเพราะว่าตรงนั้นเป็นแนวตะเข็บชายแดนแล้วก็เป็นพวกภูเขาเนาะมันก็ไม่มีการตัดไม้ทำลายป่าครับแล้วก็มีแบบจุดชมวิวก็จะเห็นวิวภูเขาอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยข้างบนก็บรรยากาศดีอยู่แล้วครับผมป่าเขาสวยงามแน่นอนเดี๋ยวพาไปดูกันครับผมไปกันครับวิวดีมากอ่ะสวัสดีครับพี่แล้วเราไม่ขึ้นไปนอนข้างบนเหรอพี่ไม่ได้นอนข้างบนแล้วเขาให้นอนแค่ฐานหนึ่งอ๋อก็เลยลงมาฐานหนึ่งไม่เฟี้ยวเหรอชั่วโมงเลยขึ้นพี่อยากขึ้นข้างบนเลยพี่ก็ลองขึ้นไปดูก่อนอ่ะมีคนกางเต็นท์อยู่ไหมข้างบนไม่มีเลยอ่ะใช่โอ้โหมีแต่คนลงเจอกลุ่มพวกน้องที่เขาเอาเวฟเอาอะไรขึ้นกันอ่ะเวฟงามใส่ขึ้นอ่ะโอเคแต่ไปคนเดียวจะเหนื่อยนิดนึงแต่ทางไปถึงฐานหนึ่งอ่ะไม่เท่าไหร่ครับThank you.
ินแล้วครับผมโอ้นี่เราตัดไม้ทำอะไรกันเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเข้าทางดินครับผมก็ทางดินประมาณ20กว่ากิโลเหมือนกันครับยังแต่ยังไม่ขึ้นเขาจักรจันร้องกันระงมเลยครับสัญญาณของการเข้าฤดูร้อนอย่างเป็นทางการนี่จอดปล่อยลมยางครับไปต่อครับไปต่อไอทางนี้ไปเขาปลาน้อยป่ะครับครับไอตรงนู้นเดี๋ยวก็ต้องลุยอันนี้ก็ต้องลุยแหละมองไม่เห็นใต้น้ำเนี่ยดิประเด็นเลยเอาทางไหนเนี่ยทางนี้เดี๋ยวทางนี้ก่อนโอ้หาหน่อไม้เหรอโอ้ยบ่ายสามแล้วโอ้โหไม้แมงฟันหน้าเต็มไปหมดเลยโอ้เกียร์สับไม้มันฟันหน้าทางเยอะจังเลยเราไปทางไอ้ที่แบบว่ามีรอยคนไปดีกว่าเพราะว่าชัวร์แน่ๆเฮ้ยอีกลำห้วยนึงโอ้ชุ่มฉ่ำเลยอ่ะกี่ลำห้วยแล้วเนี่ยสองสามลำห้วยแล้วอันนี้ขึ้นทางไหนครับผมครับจะไปไหนครับขอไปหน่อยใช่ครับทางนี้ครับทางโหดไหมไม่ถ่ายฝนไม่ตกหน้าแดงก็เป็นทางครับครับขึ้นอีกกี่กิโลครับจากนี้มันเกือบสิบสามโลมีคนขึ้นไปไหมครับมีขึ้นไปไอ้ที่เขากางเต็นท์ตรงนี้ไหมครับหรือว่าข้างบนข้างบนข้างบนอ๋อครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีรถมาอย่างเหนื่อยหลุดลายหลุดลายตั้งหลักก่อนแป๊บเย้ยอย่างเหนื่อยเหนื่อยครับเหนื่อย
ขอนั่งก่อนโอ้โหโหตรงนี้แหละโหดสัตว์ไม่มีรอยรถมอเตอร์ไซค์เอ้ยไม่มีรอยรถยนต์เลยเว้ยไก่ปลาไก่ปลาโอ้เฮ้ยมีนกไอ้นี่ด้วยมีนกเงือกด้วยบินผ่านไปเมื่อกี้ไก่ปลากับนกเงือกครับโอ้โหโอ้โหเยอะเสียวแข็งเนี่ยแหละเสียวแข็งโอ้โหโอ้โหโอ้โหตรงนี้เดี๋ยวขึ้นไปพ้นเนินนี้เดี๋ยวพักก่อนดีกว่าไหวไหวโอ้ยังเหนื่อยทางโหดอยู โอ้โหตัวแข็งจะพังไงตัวโดนแข็งอย่างเดียวเลยแข็งแตกนี่การเข้าโอ้ยเฮ้ยหลบกิ่งไม้นี่นะเป็นแถวที่ตรงนี้แน่เลยที่พี่ก็บอกว่าฉันโหดโหดโหดอยู่ครับผมโหดหินแต่ดูจากกล้องเข้ากล้องแล้วมันดูไม่ค่อยชันเท่าไหร่เอาเรื่องอยู่เหนื่อยครับพักเอาแรงก่อนโอ้ยเหี้ยเหี้ยอะไรวะครับอีกไกลไหมพี่พักนะครับพักนะครับจะไปได้แบบจนมาต้นไม้มันหักดูพี่แจมอ๋อต้นไม้หักด้วยตะปันไว้แล้วครับอ๋อครับมาอีกคันเดียวเนี่ยเอากางเต็นท์นะครับครับมีคนกลางไหมไม่รู้ข้างบนจะมีคนอยู่ใช่แล้วคนที่อยู่แค่คนละอ๋อโอเคครับขอบคุณครับเขาต้องเสียคนละนี่ลงมาเยอะไหมครับมาประมาณ 7,000 ครับโอ้โหเดี๋ยวเสียวจะสวนกันตอน3เลยเหรอพี่ยังโหดมีไม้ล้มเหรอพี่ก็บอกมีไม้ล้มอยู่โอ้โหโอ้โหเฮียเฮียแข็งเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนก็ได้โอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องจอดก่อนหยุดแค่กลมดูสักหน่อยโอ้เสียวเลยอะไรคืดวะนั่นไงเท้าเท้าทางโหดอยู่ครับผมไม้ล้มตรงไหนวะเหนื่อยครับเหนื่อยนั่งก่อนโอ้ตรงนี้ไงเฮ้ยเย็นมีแย้ด้วยมีแย้ด้วย
สุดไปเลยโอ้โหสุดไปเปลี่ยนเกียร์เหนื่อยยังเหนื่อยเว้ยเว้ยโอ้สี่โมงกว่าแล้วโอ้ยเจ็บมากมันโดดโอ้โหเกียร์เจ็บไปโอ้โหเจ็บไปส่งแรงโดดเลยจะหงายหลังกลัวแข้งจะฟาดเลยใส่เลยเมื่อกี้โอ้ยกลัวรถจะหมดแรงเลยทางพ่อตรงนี้โหดแสบเป็นรถยนต์นี่โอ้โหอย่างโหดเลยตรงนี้มอเตอร์ไซค์ก็โหดอยู่นะ Let's goโอ้ร่องจะลึกอะไรไปไหนโอ้โหเฮียจะชนจะชนเลยเบรกก่อนโอ้โหต้นไม้ปาดปุ๊บปาดปุ๊บปาดเลยหลบอีกหินโอ้โหมาอยู่อะไรตรงนี้โอ้โหหินเอ๊ะโอ้โหมาอยู่อะไรตรงนี้โอ้โหหินเอ๊ะโอ้โหเย้ตอนนี้ที่ล้มเพราะว่าผมเนี่ยหักหัวหลบกิ่งไผ่ครับผมกิ่งไผ่มันขวางหน้าอยู่มันรถมันเลยเสียหลักมาทางซ้ายพอเสียหลักมาทางซ้ายปุ๊บดึงขึ้นไปทางขวาปบไปทางขวาปุ๊บมันก็ขึ้นเป็นทางชันครับผมเป็นขอบดินขึ้นไปก็เสียหลักครับผมแล้วก็เอาขายันก็ยันไม่ถึงแล้วก็ล้มลงมาอย่างหนักครับเชี่ยเชี่ยออกข้างไหนขึ้นก่อนวะเนี่ยโอ้โหสัตว์หักเลยโอ้ยเหงื่อเจอวิล้มเอียงแบบเดิมเลยต้องลากลงมาในหลุมก่อนไม่งั้นเอาไม่ขึ้นอย่างนี้ยกง่ายแล้วไปเฟยไปฟังหมดเลยนี่ปล่อยไรถ้าตรงนี้ยกง่ายแล้ว1 2 อะไรก็วะโอ้โหเอาอีกแล้วน้ำมันเครื่องมันเครื่องไหลอีกแล้วไม่ชอบไหลจังวะเราขึ้นมาจอดตรงนี้ก่อนไปท้ายหักสิครับรออะไร
หลงล่องนี้โอ้ยโอ้โหทางโอ้โหเหยียดเป็ดโอ้โหโอ้โหลองไหนเนี่ยหลุมหลุมตรงนั้นเลยโหดๆทั้งนั้นเหนื่อยจะยืนแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหต่อเนื่องเลยวันนี้ไม่พักเลยเหรอโอ้โหเล่นเราสุดเหนื่อยเลยอะสุดจริงสุดจริงโอ้โหอะไรวันนี้เนี่ยโหต้นไม้ใหญ่ซะด้วยอะไรกันครับเนี่ยตัวขาไม่ถึงว่ะโอ้โหโอ้โหเยอะเป็ดอะไรกันวะเนี่ยตอนนี้ก็ถึงเรียบร้อยครับผมเขาป่าน้อยเส้นทางแบบว่าหาลือโหดจริงๆครับเส้นทางแบบโคตรแอนดูโรโอ้โหยังโหดรอบนี้น่าจะโหดสุดละที่ไปมาแล้วแบบว่าเส้นทางมันยาวไกลด้วยอ่ะ20กว่ากิโลโอ้โหสุดยอดจริงๆฐานตัวจะดอเขาป่าน้อยสุดยอดเส้นทางความเอ็นดูโร่รอบนี้ถือว่าหนักสุดละเส้นทางข้างบนบรรยากาศดีครับรอบข้างก็เป็นภูเขาเป็นฐานเล็กๆครับผมกางเต็นท์ก็น่าจะได้สัก30หลังก็มีพี่ๆทหารอยู่ 3-4 คนครับคืนนี้ผมน่าจะเหมาลานคนเดียวแต่ดีที่แบบว่ายังมีพี่ๆทหารเขานอนเป็นเพื่อนด้วยไม่งั้นก็นะมันจะหลอนเกินไปวิวสวยจริงครับฝั่งนี้นี่ฐานพม่าอยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆอยู่คนละฝั่งเขากันตรงนี้ครับนี่อะไรไม่กินเลยก็อารมณ์ดีเลยพ่อเล่นกับลูกเฮ้ย
มีเสียงต้อนรับมีแบบเอ็กโคด้วยอยู่ใต้นี้อยู่ใต้ตาเห็นลมดิรอดได้ครับตอนนี้มีรถขึ้นมาด้วยครับครับเอาขึ้นแต่ย่ามอะไรอ๋อขึ้นแต่ย่ามาส่งครับแล้วก็ลงไปยังไม่ลงครับน่าจะขึ้นไปรถยนต์ก็โอ้ทางก็ทุลักทุเลอันนี้ว่าทางยังดีครับดีครับครับถ้าหน้าฝนนี่วันนี้โฆษณาฝนไม่หลานเมื่อตอนหัวค่ำก็สวัสดีพี่พวกพี่ทหารเขาชวนไปกินข้าวครับผมก็ไปนั่งกินนั่งคุยยาวเลยจน4 ทุ่มตอนนี้ก็อากาศกำลังดีครับผมอากาศเย็นๆสักประมาณ24-25องศาได้24-25-26ตรงนั้นนะครับผมสำหรับคืนนี้ก็คุณนายครับผมราตรีสวัสดิ์สวัสดีตอนเช้าครับผมอันนี้ก็บรรยากาศตอนเช้าครับลมเย็นๆสบายๆครับตื่นมาฟังเสียงนกร้องทั่วทุกทิศทุกทางเลยครับอากาศเย็นๆสบายๆก็พระอาทิตย์ขึ้นและขึ้นไวครับที่นี่เพราะว่าไม่มีอะไรบังบรรยากาศดีครับป่าภูเขาต้นไผ่จะเยอะหน่อยรอบด้านเลยต้นไผ่เนี่ยรอบไอ้เนี่ยรอบๆฐานก็จะเป็นแนวบังเกอร์ครับเนี่ยเขาขุดเป็นลองบังเกอร์ไว้ฝั่งตรงข้ามเป็นพม่านู่นยอดเขายอดนู้นอะอยู่รอบเลยแนวบังเกอร์ฝั่งนี้นะเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาเมื่อคืนก็นอนเฝ้าทั้งคืนเลยนั่ง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 มันเสียตรงที่ไม่มีไอ้นี่แหละไม่มีต้นไม้บังแดดเรียบร้อยเลยครับผมเกียร์ขาอยู่ที่เกียร์หนึ่งเข้าไม่ได้รถมีปัญหาเซ็งเลยเดี๋ยวกำลังจะลงแล้วก็ไปหาเดี๋ยวหาร้านมอไซค์ข้างล่างเช็คเบื้องต้นก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโอ้โหไม้ไผ่ครับเหมือนชาวบ้านเขาเผาแล้วมันล้มขวางทาง